การไม้สูงชะลูดและประตูช้าแต่มันได้ยาวเราต้องลิอีกถ้าลูกก็อยากจะทำบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในผมก็จะใช้ตัวนี้แหละถ้าเป็นกลองกันตรึมก็ใช้ได้สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ Indo Farm รักจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมสวนคุณครูน้ำพึ่งเมืองสุรินทร์และก็ปอคศิษย์ดีสมนะครับสวนโคกตาพรม2นะครับเนี่ยนะครับมีต้นไม้รอบสวนเลยครับก็ราวๆประมาณกี่ต้นครับท่านปอครับเฉพาะไม้ยืนต้นเฉพาะไม้ยืนต้นเนี่ยผมว่าถึง 1,000 ต้นนะประมาณ 1,000 ต้นเนาะครับครับมะม่วงก็700ครับมะม่วง700มะม่วงครับมะม่วงแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นเนาะแต่รอบรั้วค้านี่ผมปลูกซื้อต้นโตมาปลูกครับสุดท้ายพอมันให้หน่วยมาเป็นแก้วขมิ้นหมดเลยเนื่องจากว่ามันเป็นเอาเม็ดไอ้พันแก้วขมิ้นน่ะเพาะครับพอลองดูตรงนี้ว่าตรงนี้มันเป็นต้นยางนาเนาะครับครับแล้วก็มีการปลูกมะม่วงแซมเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมครับเรื่องผลก็คือเนี่ยมันไม่มันความโตที่ต้นโตคือมันไม่มีต้นไม้พวกนี้ปลูกมาก่อนตอนแรกผมก็ทำแค่2ล็อกนี้ครับครับล็อกนั้นคือมาทำทีหลังก็ขยายไปเพราะเราลงมะม่วงปั๊บจะเห็นไงว่าความเจริญเติบโตมันต่างกันมะม่วงจะโตช้าถ้าอยากได้ไม้โตไม่ต้องตัดกิ่งแขนงมันจะโตแต่ถ้าต้องการไม้สูงชะลูดแล้วมันโตช้าแต่มันได้ยาวเราต้องลิกิ่งแล้วเผื่อผลประโยชน์ว่าถ้ามันไม่พุ่มมากมันมีผลต่อข้าวนะครับต้นไม้พวกนี้ก็จะโตช้าก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่เป็นไรแต่เราก็ถือว่าอันไหนได้เราก็เอาเราก็ไม่ได้ว่าถ้าจะเอาให้หมดมันก็จะทำให้เราต้องลงทุนก็แสดงว่าท่านพอตอนท่านพอปลูกนี่ก็คือปลูกต้นไม้ก็คือเลาะกิ่งไปเรื่อยครับเลาะกิ่งไปเรื่อยกันไกลตัวหนึ่งก็ไปแล้วตัดจนแบบจนเห็นไม่ได้เห็นแล้วก็ตัดกี่ปีถึงเลิกครับท่านพอครับว่าอันนี้ก็ที่บ้านจะเลิกแล้วนี่ตัวนี้น่าจะเลิกแล้วเพราะว่ามันสูงไม้สอยมันเกินไม้สอยแล้วเขาเลื่อยต่อด้ามครับครับต่อด้ามนะครับเราก็ใช้อันนี้ก็จะต้องแต่งถ้าไม่แต่งปีหน้าดูไม่ได้ครับเหมือนผมเราไม่ตัดก็มันตะรุงรังนะครับก็ต้องทำนะครับทำแล้วมันดูสะอาดแล้วก็มีความสุขครับตัวนี้จะเป็นตำแหน่งเห็ดหมดเลยครับอันนี้เห็ดเพาะหมดเลยตรงนี้สามารถที่จะตรวจสอบได้เลยนี่ครับนี่นี่เห็ดเพาะภาษาเราแล้วบ้านสัตว์สมาเนี่ยไว้จนแห้งมันก็จะแตกมันก็จะแตกแต่ตัวนี้จะเป็นหมดแถวนี้เป็นดินทรายครับเป็นดินทรายนะครับนี่หลักการของท่านพอปลูกห่างจากขอบรั้วเท่าไหร่ครับท่านพอครับผมจะคืออยู่ที่19ไว้ก่อน19ใช่มั้ยฮะถ้า1เมตรมันก็ไปมากเราก็ต้องเพิ่มปะดินมาอีกเยอะครับผมเอา19ไว้อย่างน้อยเราก็เดินแต่ถ้าเดินได้ครับแต่ถ้าตามหลักของวิชาการก็ให้3เมตรครับนะครับทีนี้ผมจะเขตแดนของคนอื่นครับเมื่อสมัยก่อนนั้นไม่มีรั้วครับว่าดำเกิดปรุมก็จะติดรั้วเราจะไม่ทำผมเคยขอผูกติดรั้วดินข้างเคียงครับหมายว่าผมลงจะปลูกให้ครับแต่ดูแลนี่ของผมอันนั้นของคุณครับของผมแต่เขาไม่เข้าใจเขาไม่เล่นแต่ถ้าเราจะเป็นคนลงทุนให้ครับครับแต่ให้เราช่วยกันดูแลครับลงให้ผลประโยชน์คุณก็เอาของคุณไปในส่วนที่สับวางครับคิดอยู่เดี๋ยวเพราะว่ามันเราเคยเป็นผมมีที่แถวชายแดนจะมีปัญหาเรื่องที่นี่แหละครับมันจะขยับมาหาเราขยับมาหาเราผมก็เลยขายทิ้งหมดเลยไม่เอาที่นู่นครับก็จะตีถ้าบุรุษคือประมาณเม็ดหนึ่งนะครับห่างพอดีเลย1เม็ดก็จะเห็นแปลงข้างเคียงเขาก็ทำตาพอเขาปลูกทีหลังเขาก็จะไม่ติดรั้วแล้วเขาก็ขยายออกห่างจากเราไปนะครับก็คืออย่างน้อยป้องกันการทะเลาะบ่อแว้งครับอันนี้คือเราคือถ้ารั้วเราข้างเคียงเราไม่ถูกกันปัญหากันก็คือปัญหาก็คือทะเลาะกันครับมันก็เกิดศัตรูโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่เราก็ไม่อยากแต่ผมสังเกตดูท่านพออันนี้คือทิศตะวันนี่ทิศตะวันตกครับทิศตะวันตกเนาะครับครับแต่นี่คือทิศตะวันออกทิศตะวันออกครับแต่ว่าท่านพอปลูกต้นไม้นี่มีโอ้ดูตะวันไหมครับตะวันลมนี่ผมไม่ได้คิดนะครับผมมองภูมิประเทศครับมันไม่ได้เอาแบบตามแบบหลักการของดงนาโบเดนไม่ได้ทำตรงนั้นครับผมมองแต่ว่าฉันพอใจอย่างนี้ก็ปลูกอย่างนี้มาก็คือเอาแบบที่เราชอบวางแผนแบบตามโครงสร้างของเนื้อที่พื้นที่ครับครับครับไม่ได้เอาตามตรงนั้นผมบางทีก็เห็นแล้วเราก็เข้าใจอยู่ว่าเป็นแนวคิดเป็นทฤษฎีที่คิดว่าถูกต้องแล้วแหละแต่ทีนี้ถามว่าพอเรามาทำตามน่ะณวันนี้ไวขนาดนี้ถ้าเราทำแล้วมันไม่ได้ใช้ประโยชน์ผมว่าเอาเงินเก็บไว้ดีกว่าถ้าทำแล้วมันมีคุณค่านะครับมันก็เป็นผลดีเป็นอานิสงส์นะครับครับครับส่วนอื่นที่เขาอยากจะดูแลอยากจะทำนะครับลูกก็อยากจะทำบ้านเป็นเฟอร์นิเจอร์ภายในผมก็จะใช้ตัวนี้แหละถ้าเป็นกลองกันตรึมก็ใช้ได้อ๋อคือต้นประโยชน์ของต้นตะโกก็คือต้นทำกลองกันตรึมได้อย่างต้นที่ต้นใหญ่ๆประมาณนั้นนะครับ
หน้า12ปีเนาะหน้า8ใช่มั้ยฮะครับหน้า8หน้า10เนี่ยกำลังพอดีสวยครับที่เขาก็มาขอซื้อทำเป็นไม้แบบแต่ผมว่าครูไม่ขายไว้ให้ลูกถ้าตัดไปหมดมันก็จะโล่งโล่งแล้วมันก็แต่ถ้าทำนาถ้ามีต้นไม้ทำนาก็ไม่ได้นะครับอาจารย์มันเบียติมันร่มเนาะมันร่มปั๊บมันก็จะเรื่องของการเรียกว่าไอการที่จะแสงอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ทำให้พวกข้าวพวกนี้มันไม่ไอรับไม่ได้นะครับใช่แต่ท่านพอดูตรงนี้เป็นอุโมงค์ต้นไม้สวยงามมากครับครับสวยจริงเหมือนเหมือนสวนเอ็นดูฟาร์มเลยอาจารย์ปลูกโอ้สามปีเอ็นดูฟาร์มรักนี่สองปีเจ็ดเดือนครับครับแต่ว่าจะปลูกถี่มากท่านพอครับครับแต่ว่าค่อยสางทีหลังครับครับครับก็มีโครงการว่าจะสางทีหลังอยู่ครับครับคันดินนี่ก็ประมาณ4เม็ดได้ไหมท่านพอประมาณนั้นครับตอนแรกก็ตอนแรกเขาก็ปลูกแค่ประมาณนี้นะครับครับค่อยปลูกขึ้นอ๋อแสดงว่าท่านพอแต่ก่อนก็คือดันดินมานี่ยังไม่ถึง4เม็ดให้ได้คันนาก่อนดูแนวสี่เหลี่ยมก่อนครับทีนี้มันก็จะมีสูงมีต่ำเราก็เราจะไม่ทำให้เสร็จเพราะมีคนมาแนะนำคุณครูทำไมไม่ทำให้เสร็จถามว่าเสร็จกี่ชั่วโมงเสร็จครับเราทำหนึ่งชั่วโมงเสร็จแต่รอปีหน้าครับเราก็ดำนาไปก่อนเพราะเราก็ต้องใช้นาเนาะมันก็ไม่เสมออย่างเงี้ยตอนนี้นานี้ไม่ต้องทำอะไรแล้วครับเราก็ดินพอตรงนี้เราก็ผมลองปลูกเหมือนกันปลูกไอ้มันแก้วครับแต่ทีนี้เราดูแลไม่ดีเลยมันหญ้ามันคลุมหมดเลยมันก็ตายครับนะครับก็จะลงกล้วยกล้วยก็คือตัดหนอจากนี่แหละแยกหนอแล้วก็มาลงนี่อันนี้ก็ได้ผลปีที่แล้วมะม่วงปีแล้วเห็นท่านพอครับครับเนี่ยแถวนี้ได้เนี่ยอันนี้ผมไม่มีต้นไม้เขาจะโตครับครับให้โตพอมีต้นไม้มันก็จะเล็กนะรีบลงนะครับนะทางนู้นมันก็จะเป็นมะม่วงเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากว่าไม้พวกนี้ผมปลูกทีหลังแล้วบางทีปลูกคนเราขยันตอนแรกครับพอหน่อยซาลงขี้เกียจเหนื่อยมันก็แรงมันก็ลดก็จะหยุดคือตอนที่ผมมาน่าจะมัน 4-5 ปีแล้วนะท่านพอเนาะครับครับมาก็ยังไม่เห็นท่านพอดันดินคันดินใหญ่ครับตอนนี้ก็คือปรับคันดินให้ใหญ่ขึ้นครับเหมือนที่ท่านพอพูดก็คือว่าไม่ใช่ว่าเราจะทําวันเดียวให้เสร็จครับพอเราทําไปแล้วค่อยดูพื้นที่ว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ําแล้วค่อยปรับอีกทีนึงครับค่อยปรับไปนะพอถ้าเราเอาหน้าดินมาใช้หมดอ่ะมันไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าเราต้องหาปุ๋ยมาเพิ่มครับผมไม่ได้ปลูกถั่วพรามา3ปีแล้วแต่ถ้าปลูกถั่วพราจะมีผลต่อทําให้ข้าวได้ผลนี่ลูกน้องเขาว่าคุณครูรู้ไหมข้าวเราได้จะผลผลิตลดเพราะอะไรลดเพราะว่าคุณครูไม่ได้ปลูกถั่วพรา ท่านพอมีสระกี่บ่อครับตรงนี้ที่สามสระคืออย่างนี้ครับผมจะขุดสระแบบมองทิศทางหรือสังเกตทางน้ำเนี่ยสระตัวนี้น้ำมาจากไหนน้ำมันก็จะไหลออกไปนู่นมันก็ไปเข้านาสุดนู่นครับมุมพอมันดันนาดันน้ำสูงกว่านานู้นมันก็จะไหลเข้ามานานี้ครับเข้ามานี่แล้วก็จะมีท่อลอดมานี่อ๋อครับอ๋อท่านพอมีท่อท่อลอดมามุมนี้แล้วจากมุมนี้จะมีลอดตรงมะม่วงนะครับไปทางนู้นอ๋อครับตรงนี้เหมือนจะสูงกว่าทางด้านล่างนั้นนะพอเนาะสูงเพราะว่าผมให้เขาขุดแล้วก็ให้คุณต้องทำตามความคิดผมนะไม่งั้นคุณไม่งั้นไม่ได้ตังค์ไม่ได้ตังค์แต่ดินนี้ไม่ต้องซื้อเขาซื้อเราเขาซื้อเป็นรถอ๋อหมายถึงว่าถ้าเขาอยากได้ดินก็เอารถมาขุดเอามาขุดแต่ตระคุณต้องทำคันดินให้ฉันครับเลขกันไม่เอาไม่เอานะครับก็มันเป็นอันนี้ลึกกี่เมตรครับท่านพอครับลึก4เมตรครับ4เมตรเนาะปลาบึกมีไว้2ตัวให้มันมีตัวผู้ตัวเมียครับแล้วผมลองปลูกไอ้ต้นหมากไว้3เส้าในมุมนู้นลองแต่ยังไม่ได้มาแต่งโตไหมท่านพอโตหรือยังครับอ๋อยังเพิ่งได้ประมาณเนี่ยประมาณยังไม่ถึงฟุตเลยเพิ่งปลูกครับนี่อันนี้ฝรั่งด้วยครับฝรั่งนี่ไม่มีเมล็ดครับครับอ๋อคืออย่างเงี้ยถ้าทำเพื่อการค้าน่ะไม่ได้ครับเพราะว่าทุกคนทำเหมือนกันหมดไม่รู้ใครจะกินของใครอันนี้ผมให้เขามาเก็บให้พวกเกี่ยวข้าวมาเก็บไปจนหักอันนี้กินมันหักเพราะไงลูกเยอะอ๋อบะเซลล์มันหนักนะท่านพอเนาะครับครับลูกโตครับเฮ้ยพระเจ้าตาโอ้บรรยากาศดีมากท่านพอเหมาะสำหรับการกางเต็นท์นอนหน้าหนาวครับได้เลยครับ